สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้นะครับคือวันอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะครับผมจำนงชูมงคลก็เข้ามาพูดคุยนะอย่างน้อยๆนะครับเราพบกันทุกวันในสาระในประเด็นต่างๆที่อยากจะพูดจะคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะหนีพ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 ของรัฐบาลนะครับหรือของศูนย์บริหารโควิดประเด็นที่น่าสนใจนะครับและอยากจะเอามาพูดมาคุยในวันนี้นั่นก็คือว่าประเด็นกรณีที่มีนายพลตรีนะครับพลตรีท่านหนึ่งนะทราบว่าชื่อพลตรีกศลอันนี้ดูตามข่าวแล้วก็มีนาวาอากาศเอกคนหนึ่งนะร่วมกันปล่อยคนไทยนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศ158ท่านซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่1มีนาอันนี้ตามข่าวนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากที่มาถึงที่สนามบินดอนเมืองก็มีการปล่อยตัวบุคคลต่างๆเหล่านั้นกลับบ้านนะโดยไม่มีการกักบริเวณหรือไม่มีการกักกันกักพื้นที่นะครับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือตามประกาศของศูนย์บริหารโควิดก็กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากพอสมควรเมื่อวานก็ยังตามกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะนะปล่อยให้กลับบ้านไปได้อย่างไรนะหลายคนก็บอกว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนนะครับก็ไปด่าไปว่าสำหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามาต่างประเทศหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนะครับมาตรการหรือความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมันยังไม่มีความพร้อมพอนะจึงจำเป็นต้องปล่อยนี่คือปัญหาแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ออกมาก็หมายความว่าตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามคำประกาศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวนะครับเพื่อรอ14วันในการหาเชื้อหรือตรวจเชื้อหรือกักบริเวณเพื่อให้ดูให้แน่ใจซะก่อนว่าเขาไม่มีเชื้อที่จะต้องมาติดนะครับหรือมีเชื้อโควิดติดมาอะอย่างนี้เป็นต้นจึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับยังไม่ทันไรนะก็กลับกลายเป็นว่าปล่อยให้บุคคลดังกล่าวกลับบ้านจนกระทั่งนะครับเมื่อวานต้องมีการตามกันจ้าละวันนะมีคำสั่งให้ตาม158ท่านที่กลับบ้านไปให้มารายงานตัวนะฮะใครอยู่ต่างจังหวัดก็รายงานต่อศูนย์ดำรงธรรมไปอยู่กรุงเทพก็มารายงานต่อศูนย์ก็ให้เกิดความวุ่นวายนะครับเป็นที่สงสัยนะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่มากพอสมควรประเด็นที่ผมอยากจะคุยก็บอกว่าเอาอีกแล้วหรือนะครับผมว่าเลิกซะทีเถอะใช้ทหารในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาการใช้ทหารเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาโดยการปฏิวัติรัฐประหารนี่นะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จมาแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเศรษฐกิจล้มเหลวมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะเท้าความหลังอันนั้นเขาไปว่าในมุมการเมืองแต่การใช้ทหารในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแรกตัวสร้างปัญหาเรื่องโควิดครั้งแรกที่เป็นตัวแพร่เชื้อคือการเปิดสนามมวยลุมพินีเขาห้ามแล้วเขาขอร้องแล้วนะครับว่าอย่าจัดงานอย่าจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มากก็ทหารนี่นั่นแหละครับนะยศนายพลเหมือนกันไม่เชื่อไม่ฟังปล่อยให้มีการชกมวยที่สนามลุมพินีมีคนเข้าดูเป็นหมื่นแต่พยายามจะแก้ข่าวว่า 2,000 กว่าอันนั้นก็ทหารเป็นตัวแรกในการแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ยังหาความรับผิดชอบไม่มีครับตั้งกรรมการสอบเงียบครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะว่าอย่างไรผมว่าเรื่องอย่างนี้นะครับต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับให้เด็ดขาดไม่ใช่พวกเขาเอาให้เต็มที่แต่พวกเราไม่เป็นไรก็จะกลับกลายเป็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องโควิดมันจะล้มเหลววันนี้เศรษฐกิจพังระเนระนาดประชาชนก็ต้องลำบากแต่ทุกคนทนครับทุกคนพร้อมครับที่จะช่วยกันแต่คนที่สร้างปัญหาคือทหารอันนี้ผมไม่ได้ว่าทหารทั้งหมดนะครับทหารที่อยู่ในอำนาจและทหารที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ทั้งนั้นแหละครับทำไมล่ะครับพลเอกประยุทธ์ถึงกุมขมับไงไอ้จิ๋บหายมึงเอากูอีกแล้ว
คงจะพูดอย่างนี้นะนี่เดาเฉยๆไอ้จิ๊บหมายมึงทำกูอีกแล้วไอ้บ้าอะไรทำนองเนี้ยนี่คือสไตล์พลเอกประยุทธ์นะอันนี้ไม่ได้ว่าท่านพูดนะอันนี้ผมคิดเอาเองว่าสไตล์พลยุทธ์ต้องอย่างนี้ถึงกุมขมับเงี้ยมึงเอาอีกแล้วละกูเนี่ยไอ้ลุงพินีมึงก็ยังไม่ผ่านเลยนะบ้านเมืองคนติดเชื้อโควิดทั้งบ้านทั้งเมืองวันนี้เชื้อหลักมาจากลุมพินีอันนี้ก็คือทหารบกพร่องผิดพลาดไปแล้วเรายังตามและตามอยู่นะครับตามว่าท่านจะตั้งกรรมการสอบแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างมากก็แค่ย้ายแต่คนตายไหมครับตายเศรษฐกิจพังเพราะสนามมวยลุมพินีเท่าไหร่นะครับรัฐบาลต้องใช้งบประมาณเนี่ยแก้เรื่องสนามมวยลุมพินีที่คนไปติดเชื้อหมดไปกี่หมื่นกี่พันกี่แสนล้านยังไม่เข็ดวันนี้มาอีกรัฐบาลบอกไม่ต้องห่วงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าใครจะเข้ามาประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยไม่มีปัญหาแต่คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือมีมาตรการแต่ที่แน่ๆเมื่อเข้ามาประเทศไทยแล้วจะต้องมีกระบวนการการกักตัว14วันอันนี้คือคำสั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสื่อถามพร้อมไหมพร้อมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอันนี้คือทหารแต่พอมีเครื่องบินลำแรกที่เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศลำแรกลำเดียวนะครับมีปัญหาทันทีเรื่องความพร้อมคนที่เข้ามานี่นะครับเขาอยากจะกลับบ้านอันนี้เราเอาแน่นอนมาเป็นเรื่องสัญชาตญาณของคนที่เดินทางมาเขาอยากจะกลับบ้านเขาก็ต้องพยายามโต้แย้งนะครับส่วนหนึ่งเอาผมก็ตำหนิมันกันแหละนะครับไม่ได้ตำหนิคนที่ดูแลอย่างเดียวตำหนิทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายนั้นต้องรู้ถึงมาตรการแต่ก็ไม่ได้ตำหนิเต็มๆถ้าเขาไม่รู้นะครับแต่ถ้าเขามารู้ได้รับฟังการชี้แจงท่านเขาจะต้องเชื่ออันนี้ก็ต้องตำหนิกันนะครับว่ารักคนไทยเราอย่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าสำคัญคือผมดูคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสิ่งแรกที่เขาบอกว่าเอาละถ้าจะกักตัวฉันเนี่ยนะคุณจะเอาไปกักที่ไหนตอบเขาไม่ได้กักแล้วจะอยู่จะกินยังไงตอบไม่ได้จะไปขังคุกหรือไงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องพยายามในการที่จะไม่ให้มีการกักตัวสำคัญคือรัฐบาลประกาศว่ามาตรการเราพร้อมมาตรการเราชัดเจนทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับสุดท้ายทหารนะครับปล่อยให้คนเข้ามาผมจับคำพูดอยู่3ประเด็นของทหารที่ปล่อยตัวยศพลตรีที่ว่าเนี่ยนะครับประเด็นแรกบอกว่าขอแจ้งข่าวดีผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้ใครอนุญาตครับเมื่อเป็นคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้สั่งอนุญาตคุณออกกฎเองคุณสั่งให้กลับบ้านเองอย่างนั้นหรือผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พลเอกประยุทธ์ไม่น่าใช่นะระดับพลตรีจะโทรไปหาพลเอกประยุทธ์นี่น่าจะยากอยู่หรือว่าโกหกหรือว่าแก้ผ้าหน้ารอดไปขอแจ้งข่าวดีผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2นายทหารนั้นผู้นั้นบอกว่าปล่อยแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งที่เขามีมาตรการในการกักกันชัดเจนว่าจะต้องกัก14วันนะครับจะหน้าอินหน้าพรมก็ต้องกักเรื่องนี้มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำไปนะครับว่ามีใครที่ปะปนมากับ158คนนี่ล่ะครับประสานกับทหารหรือเปล่านะขอข้อยกเว้นยังใช้อำนาจบาดใหญ่อยู่ใช่หรือเปล่าอันนี้ไปตอบเอาเองเขาตั้งข้อสงสัยมาอย่างนั้นนี่คือประเทศไทยนี่คือทหารไงครับมีนายคนไหนสั่งมาหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนของกูมึงอย่ามึงปล่อยก่อนก็แล้วกันก็เลยบอกว่าเอาผู้ใหญ่อนุญาตให้กลับบ้านได้อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามถ้าคุณเชื่อและคุณฟังคำสั่งคนประเภทอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้รักประเทศไทยคุณไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของประเทศไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนถ้าเป็นนะครับอันนี้ถ้าเป็นคุณไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาถูกกักถูกกันเขาถูกไม่ให้ออกนอกบ้านนะครับต้องลำบากแต่ต้องยอมนะครับเพราะทุกคนต้องการร่วมใจในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเรื่องโควิด-19 อยากให้หมดจากประเทศไทยเราไปเร็วๆยอมสละทุกอย่างรัฐบาลยอมใช้งบประมาณเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านแต่ถ้ามีคนสั่งอย่างนี้แล้วคุณปล่อยอย่างนี้แล้วคุณแม่ผมไม่อยากใช้คำภาษาอะไรท่านจะใช้เองกันแล้วกันว่าเป็นคนประเภทไหนอย่างไรไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายอันนี้ถ้าเป็นนะครับนี่เขาถามมาประชาชนก็ถามมาเยอะ
นะฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะว่ามีใครสั่งเรื่องถึงกล้าปล่อยนะแค่158คนปล่อยคนเดียวไม่ได้นี่ครับปล่อยคนเดียวก็จะถูกโวยก็เลยปล่อยไปทั้ง158อีกประเด็นหนึ่งคือนี่คือคำพูดของทหารคำพูดที่พูดออกมาพูดยังไงรู้ไหมขอร้องสงบปากสงบคำบ้าแล้วอันนี้คือการใช้อำนาจเลยนะอันนี้พูดกับคนที่มานะขอร้องสงบปากสงบคำผู้ใหญ่ที่นี่ที่นี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าทุกคนออกจากนี้อย่างสงบเรียบร้อยจะลดปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่เห็นไหมสรุปแล้วคุณจะปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือคุณจะเอาเบาคุณคุณจะเอาเบาคุณอย่างนี้ไม่ควรกินค่าแรงประเภทที่ไอ้ค่าจ้างที่จ่ายให้เลยนะครับเสียดายบอกจะลดปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่นะระหากมีปัญหาเรื่องเคอร์ฟิวเห็นไหมยังแนะนำอีกนะหากมีปัญหาเรื่องเคอร์ฟิวเอกสารที่อยู่ในมือนะครับให้ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่อันนี้คือการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ชัดๆนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีมาตรการลงโทษไหมดูตามข่าวว่าจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนสอบยังไงมันก็โดนครับถ้าเอาจริงเอาจังคุณกล้าฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ผมประกาศได้ยังไงพลเอกประยุทธ์ต้องบอกอย่างนี้คุณไม่ได้คำนึงความเสียหายของประเทศเลยหรือคุณแก้ปัญหาแค่นี้158คนคุณไม่มีปัญญาแก้ปัญหาอย่างนั้นหรือผมต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมยกเจนวิชาเนี่ยนะครับมันลูกน้องคุณทั้งนั้นนะครับไอ้ที่ตัวปัญหาผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องที่มันเป็นทหารทั้งนั้นนะบางคนลามไปถึงโน่นท่านผู้ชมนะบอลหวยใต้ดินเต็มบ้านเต็มเมืองใช่เพราะทหารหรือเปล่าอันก็เป็นคำถามอีกนะไอ้ที่มันมีหวยมีบอลคาสิโนมีคาสิโนคาสิโนบอลเต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันใช่ทหารหรือไม่ก็เป็นคำถามเขาตั้งลามไปถึงขนาดนั้นถ้าไม่มีทหารสิ่งเหล่านี้จะมีไหมมีแต่อาจจะน้อยอะไรตำนองนี้นะครับนี่คือเขาตั้งคำถามมานะอย่าหาผมว่านี่คือตัวปัญหาว่าวันนี้เราไม่ควรใช้ทหารนะครับเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาผมไม่เชื่อว่าทหารเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาได้ผมไม่อยากใช้คำอื่นนะครับทหารควรทำหน้าที่ทหารเอาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเอาไปแก้เห็นไหมคน158คนเข้าไปแก้ปัญหาเอาทหารพลตรีไปแก้ปัญหาเอาทหารนาวากาเดียไปแก้ปัญหาก็ได้คำพูดนี่ครับขอร้องสงบปากสงบคำภาษาเอ้าเดี๋ยวจะหาผมว่าผมมีคลิปอยู่จริงๆหลายท่านก็คงจะดูคลิปอยู่นะครับผมจะพยายามให้ดูคลิปก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดนี่นะครับลองฟังกันดูสิวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาคุยหน่อยเถอะนะครับเนื่องจากว่าเราสูญเสียวันนี้นะครับสูญเสียเยอะแล้วนะครับสูญเสียเรื่องสิทธิเสรีภาพสูญเสียเรื่องทำมาหากินสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจจะเรียกว่าสูญเสียในหลายๆเรื่องนะครับแต่เราต้องยอมที่จะสูญเสียในสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้การแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลนั้นประสบความสำเร็จแต่คนที่สร้างปัญหากลับเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่ตั้งนั้นแหละครับสนามมวยลุมพินีก็ลูกน้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคราวนี้นี่นะครับผมอยากจะถามเหมือนกันว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อจากกลุ่ม158คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศในครั้งนี้อีกเหมือนสมัยเหมือนในสนามมวยลุมพินีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรในแม้ว่าบอกว่าประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินท่านลูกน้องท่านมีวินัยยังไม่ใช่เหรอครับวินัยอะไรครับสนมวินัยยังเปิดอยู่เลยวินัยอะไรครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศแล้วยังปล่อยอยู่เลยอันนี้คือวินัยเหรอครับก็อยากจะถามกันตรงที่สำคัญอะไรรู้ไหมคือเอาทหารไปแก้ปัญหาเนี่ยกระบวนการแยกแยะในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับคือมันไม่มีองค์ความรู้ในการแก้ขออนุญาตใช้คำนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าทุกท่านนะครับสำหรับคนที่แก้ปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมทหารที่ไปทำเรื่องนี้ยังแยกแยะไม่ออกว่าคือมีกลุ่มที่เข้ามาจากต่างประเทศเขาก็แย้งว่าเอ้าเขาออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่1มีนาแล้วพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศวันที่2มีนาเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาจะถูกกักตัวไม่ได้คนแก้ปัญหายศในพลนี่นะครับยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะยังแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างกฎหมายกับมาตรการเนี่ยมันคนละเรื่องกัน
คุณยังแยกแยะไม่ออกคือมาตรการในการกักตัวนะครับมันเป็นมาตรการที่คนที่มาเหยียบแผ่นดินไทยเข้าเขตอาณาเขตประเทศไทยคุณต้องผ่านกระบวนการกักตัว14วันมันคนละเรื่องกับที่ออกประกาศวันที่2เขาเริ่มเดินทางวันที่1ไอ้นั่นมันคนละเรื่องกันคุณต้องแยกแยะให้ออกนะเมื่อมาถึงประเทศไทยมันหลังวันที่2หลังประกาศพรก.ฉุกเฉินและเป็นคำสิ้นเด็ดขาดและชัดเจนคุณต้องกัก14วันเหมือนกับทุกๆคนแต่แค่นี้แยกแยะไม่ออกครับแล้วปล่อยตัวกลับบ้านและยังมาเอาคุณงามความดีนะครับทั้งนั้นที่ผิดพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแก้วินัยนะครับเป็นเรื่องต้องดำเนินคดีอาญาประชาชนนะครับประกาศเกิร์ฟิวเห็นว่าถูกจับไป40กว่าคนแล้วนี่ถูกไหมฮะการฝ่าฝืนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามีผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมา158ท่านนี้นะครับและอย่าปกปิดกันนะครับอย่าปิดข่าวนะครับถ้ามีผู้ติดเชื้อจาก1ใน158คุณต้องออกมาเสนอข่าวนะครับต้องบอกประชาชนให้รู้นะครับไม่อย่าปกปิดเพราะความเป็นทหารอีกอันนี้พูดกันตรงๆนะครับผมพูดตรงๆจริงๆนะครับแต่พูดตรงๆเนี่ยไม่ต้องการทำร้ายใครแต่ต้องการให้เห็นมาตรการของรัฐบาลที่มีความเด็ดขาดมีความแน่นอนไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังและมาตรการที่กำกับดูแลได้ครบถ้วนเพราะอะไรเราสูญเสียวันนี้เป็นล้านๆท่านผิดพลาดนิดเดียวมันลามพอลามใครเสียหายประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียหายงบประมาณเสียหายท่านไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับเพราะท่านก็กินเงินเดือนอยู่แต่ประชาชนที่ไม่มีทางทำมาค้าขายตอนนี้นะครับห้างก็ปิดร้านก็ปิดห้างสินค้าปิดค่าเช่าก็ยังต้องจ่ายนะครับดีนะครับธนาคาร7ธนาคารออกมาประกาศชัดเจนว่าเอาละ3เดือนนี้ยังไม่ต้องจ่ายต้นและดอกนะครับแต่ว่าอีกเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องรับผิดชอบถ้าไม่ได้คำนึงสิ่งเหล่านี้แหละครับเอาละครับมาดูซิว่าอ่ะผมจะเปิดจากมือถือนะอันนี้คือเสียงและภาพที่นายทหารที่ว่านี่นะครับนะปล่อยตัวคนไทยนะครับดูด้วยกันแล้วครับเนี่ยขออนุญาตยื่นอย่างนี้แล้วนะฮะข้อที่3ขอร้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยผ่านจุดนี้ไปด้วยความเรียบร้อยด้วยครับสงบปากสงบคำอันนี้ขอโทษที่ใช้คำพูดไม่ดีขอให้คิดเสียว่าผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าทุกคนออกจากนี่ไปด้วยความสงบเรียบร้อยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสถานการณ์ในวันนี้จะลดปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยรับผิดชอบในการเดินทางด้วยตัวเองหากมีปัญหาในเรื่องของเคอร์ฟิวทุกคนมีเอกสารอะไรอยู่ในมือให้เก็บเอาไว้อธิบายชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามเอกสารของทางราชการที่มีอยู่ในมือทั้งที่ท่านได้มาจากต่างประเทศทั้งท่านที่มีอยู่ในแล้วที่มีอยู่ในประเทศไทยที่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าท่านคือคนไทยท่านไปทำอะไรท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคหรือส่วนอื่นๆทุกคนเข้าใจนะครับเข้าใจครับหวังว่าสิ่งที่พวกท่านขอร้องมาจบแค่นี้ทุกคนรับทราบนะครับรับทราบถ้ารับทราบเข้าแถวให้เรียบร้อยขอบคุณยังไงครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่างนี้มันใช้อำนาจเหนือศูนย์ฉุกเฉินนะครับศูนย์บริหารเนี่ย
โควิด19เนี่ยพลตรีนะครับใช้อำนาจเหนือกว่าถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับแจ้งความได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาผมตอบตรงนะแจ้งได้ครับแจ้งได้และดีไม่ดีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอีกด้วยถ้าสมมุติ1ใน158คนนี้มีเชื้อโควิดแล้วเอามาแพร่กระจายในประเทศไทยต่อให้นะครับ158คนนี้มารายงานตัวแล้วผ่านส่งตัวไปกักแล้วก็แล้วแต่ท่านปล่อยเขากลับบ้านไปแล้วเท่าไหร่แล้วครับกี่วันกี่ชั่วโมงเมื่อกลับบ้านไปแล้วเกิดเขาไปแพร่เชื้อขึ้นมานะครับความรับผิดชอบที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลทุกคนนะครับเดือดร้อนหมดแล้วครับเอาแต่อย่างนั้นก็ยังสบายใจอยู่ประการหนึ่งว่าก่อนที่คนทั้ง158คนจะเดินทางเข้าประเทศก็มีการตรวจมีการคัดกรองอยู่พอสมควรอันนี้ก็อาจจะเป็นความสบายใจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในมาตรการที่เราบอกว่าภาวะฉุกเฉินหรือมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ประกาศนี่คือสิ่งที่ผมจะบ่งชี้เห็นว่า1คือความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการโควิดมาตรการต่างๆแม้กระทั่งสถานที่นี่คือตัวปัญหาประการที่2การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่การใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเกินเลยจากคำสั่งคสช.คือไม่ฟังคำสั่งคสช.หรือขัดคำสั่งคสช.ไม่มีองค์ความรู้ในการแยกแยะระหว่างการปฏิบัติกับการประกาศการต่อสู้ในทางกฎหมายนะหยิบยกประเด็นในทางกฎหมายต่อสู้ว่าในขณะที่ออกมายังไม่ได้ประกาศแต่มาถึงประเทศไทยมันประกาศแล้วอันนั้นเป็นมุมการต่อสู้ในทางกฎหมายเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องความรับผิดในทางอาญาคุณยังไม่รู้เรื่องเพราะคุณเป็นทหารไงนะครับเป็นเรื่องความรับผิดอาญาถ้าสมมติไปแจ้งความเขาบอกเอาคุณฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็สู้ได้ว่าเอาก็ตอนเข้ามาเนี่ยคุณยังไม่ได้ประกาศแต่เมื่อแล้วมือมาประกาศอันนั้นเขาไม่ต้องรับผิดเพราะเขาไม่มีเจตนาในการฝ่าฝืนแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วมันคนละเรื่องและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคดีอาญาในเรื่องการจัดการเป็นเรื่องมาตรการของรัฐมาตรการของศูนย์บริหารโควิดไม่ใช่เฉพาะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศคนไทยที่เดินทางไปต่างจังหวัดคนกลับบ้านเขาก็ถูกกักตัว14วันเหมือนกันคุณไม่รู้เหรอทหารน่ะคุณสั่งการกันยังไงคุณไม่ได้อบรมใช่ไหมแล้วคุณไม่ฝึกไม่อบรมแล้วคุณเอาไปใช้งานได้ยังไงนี่คือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความผิดพลาดมาโดยตลอดแยกแยะไม่ออกนะครับระหว่างเจตนาในทางกฎหมายกับมาตรการของรัฐในการกักกันหรือในการกักบริเวณนะสำหรับผู้ซึ่งมีความเสี่ยงเมื่อคุณแยกแยะไม่ออกคุณถึงปล่อยไงเพราะองค์ความรู้ไม่มีแล้วจะภาษาแม่ว่าอยากภาษาทหารเยอรมันเขาแยกคนเป็น4ประเภทเนี่ยมีอยู่ประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นประเภทนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาเอาไปฆ่าทิ้งอย่างเดียวนะฮะประเภทเขาเรียกโง่ขยันอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าทหารนะแต่ว่าประเภทของเยอรมันคือคนประเภทนี้มันมีแต่สร้างความวุ่นวายเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จึงกุมความบอกว่าไอ้เฮ้ยขอไปฮะไม่ไอ้หาเอ้ยก็แล้วกันเนาะเอาอีกแล้วเลยเนี่ยเอากูปวดหัวอีกแล้วเลยเนี่ยนะฮะพวกเมื่อเองอย่างแล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้ภาษาทหารก็จะพูดกันอย่างนั้นนะครับต้องขออภัยนะไม่ใช่คำหยาบหรอกแต่ว่าเป็นภาษาคุยกันมันไม่รู้จะใช้คำไหนแบบไหนอย่างไรนะครับนี่คือการใช้อำนาจฝ่าฝืนคำสั่งชัดเจนประการที่3การใช้คำพูดเราจะเห็นว่าการใช้คำพูดนะฮะไม่มีปฏิบัติการจิตวิทยาเลยแล้วคุณจะไปดูแลไปควบคุมคน158คนได้ไงสังเกตการพูดไหมล่ะขอให้สงบปากปล่อยแล้วขอให้สงบปากสงบคำแม่การใช้อำนาจเหลือเกินนี่ไม่ใช่ปฏิวัติรัฐประหารนะครับนี่คือทหารไงปฏิบัติการจิตวิทยาไม่มีแล้วคุณจะไปดูแลคนซึ่งเขามีความกดดันจากต่างประเทศมาได้ยังไงใช้คนได้ถูกนะครับ put the right man on the right job ใช้คนได้ถูกกับงานเอาทหารมาแก้ไขปัญหาไม่มีทางหรอกครับ
ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางหรอกครับมายึดอำนาจรัฐประหารก็ไม่มีทางหรอกครับแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีทางนะนี่คือสิ่งที่อยากจะมาสะท้อนในวันอาทิตย์นี้นะครับอาจจะดูแรงแต่ว่าผมก็จะไม่ต้องพูดอย่างนี้ตรงไปตรงมานะครับตรงประเด็นเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ฝากไว้กันแล้วกันนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุอย่างนี้อีกพระเดชพระคุณเจ้าชานะครับอย่าไปกุมขมับเลยครับใช้คนให้ถูกกับงานวันนี้หัวหน้าฝ่ายแต่ละเป็นทหารนั้นนี่เคอร์ฟิวเต็มถนนพอหลังสี่ทุ่มนะครับเอาคนอื่นมาร่วมอยู่บ้างนะฮะก็ดีอยู่ทุกคนก็มีวินัยนะครับมีวินัยทุกคนพร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติเพื่อช่วยกันขจัดโควิดแต่มาตรการของรัฐอย่างนี้ครับคนอื่นคุณกลับหมดทั้งประเทศนะฮะคนอื่นคุณกลับทั้งประเทศแต่อยู่ดีๆคุณก็เอา158คนมาโดยไม่กลับพอปล่อยไว้เสร็จพลาดตอนนี้ครับพลาดเพราะลูกน้องตัวเองลูกน้องตัวเองที่เป็นทหารพอพลาดเสร็จไปตามครับนะเสียงก็ประมาณไปตามอีกตามออกมาเพื่อประกาศ14วันมันไม่น่าเป็นไปได้เรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องกิบติ๋วเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมจะไม่พูดเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นมาตรการและชัดเจนมากนะครับแม้กระทั่งกระทรวงต่างประเทศเขาก็บอกแล้วไม่ใช่แล้วว่าให้คุณไปแถลงให้ความรู้กับคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาต่างประเทศมาเข้ามาประเทศไทยเพราะช่วงนี้อย่าเดินทางเข้ามากระทรวงต่างประเทศเป็นไงล่ะครับเงียบได้ทำหน้าที่บ้างหรือเปล่ากระทรวงวัฒนพณิชย์วันนี้ไม่รู้หายไปไหนนะฮะหรือว่าโยนอำนาจให้พลเอกประยุทธ์ชาชั้นสบายเลยอย่านะครับอย่าสบายแม่กักตุนหน้ากากเขายังตามอยู่โกหกประชาชน200ล้านชิ้นเขายังตามอยู่คุณจุรินทร์นะเขาไม่ควรปล่อยหรอกครับอ่ะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับจิบเป็นประเด็นมาพูดมาคุยกันเอาเรื่องเดียวเต็มๆวันนี้เนื่องจากว่าผมไม่อยากเคยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปอีกจึงบอกว่าอย่าใช้ทหารเลยครับในการเป็นหัวหน้าในการแก้ไขปัญหาทหารไปเป็นรั้วนะครับถ้าจะใช้งานก็ออกมาเป็นผู้ช่วยแต่วันนี้ศูนย์บริหารโควิดหัวก็คือทหารประธานก็ทหารอะไรก็ทหารใช้ก็ใช้ทหารวันนี้ผมบอกแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่3คือสงครามโลกสู้กับโรคเพราะว่ามันเป็นมาตรการทั้งโลกวันนี้นะครับทั้งโลกเสียชีวิต 64,000 กว่าเกือบ 65,000 แล้วครับติดเชื้อประมาณ 1.2 ล้านครับคนไทยเสียชีวิตอยู่ประมาณเท่าไหร่20เห็นไหมไม่ได้ลดลงติดเชื้อเพิ่มเป็น 2,000 กว่าเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่ามาตรการต่างๆนั้นยังไม่ได้ผลและคุณยังปล่อยความหละหลวมเหล่านี้มาอยู่ในการบริหารคงจะต้องพูดคุยและตำหนิกันตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วครับนี่คือรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็ฟังเขาเห็นแล้วก็แสดงมาได้เรื่อยๆนะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์และสะท้อนกันได้ก็กรุณากดไลค์กดแชร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ผิดกฎหมายครับเพราะสิ่งที่พูดคือเรื่องจริงและอยากให้ที่พูดนี้เพื่อต้องการให้แก้ไขแม้ท่านจะบอกว่าผมรู้อยู่แล้วแต่อย่าพลาดแล้วอย่าพลาดอีกถ้าใช้ทหารในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหารับรองรับประกัน 100% พลาดอีกครับมีแน่นอนคอยดูเถอะลุมพินีก็พลาดไปหนึ่งแล้วสนามบินพลาดไป2เรื่องที่3คือเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ